ะลึงหลงรักยอพระกลิ่นเธอสวยซึ้งจับจินเหมือนเดือนลอยอยู่บนดินแต่หอมรินถึงฟ้ายอพระกลิ่นรินหอมต้องจำยอมแพ้พ่ายโชคชะตาความรักความเสน่หาบีบคั้นให้ใจอ่อนล้าแก่พระองค์เพียงครั้งเดียวแม่จ๋าในยามขับขันเกิดทุกข์ลูกคิดถึงพ่อกับแม่บนสวรรค์ขอพระคุณแห่งบิดามารดาต้องช่วยให้ลูกหลุดพ้นไปจากตะข่ายวิเศษนี้ด้วยเถิดกินลูกพ่อพ่อจะช่วยเจ้า
ข่ายวิเศษหายไปแล้วยายยายวัฒนะเสด็จพ่อทรงฟื้นแล้วพระธิดาเพคะพระอาการไม่จะไฟก็หายไปด้วยเพคะเสด็จพ่อถวายบังคมองค์ฮ่องเต้ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นหมื่นหมื่นปีพระเจ้าค่ะข้าต้องมีอายุยืนเป็นหมื่นหมื่นปีแน่ข้ารู้สึกปลอดโปร่งโล่งไม่ร้อนรุ่มอีกต่อไปแล้วมองเห็นทุกสรรพสิ่งได้ยินชัดเจนจำได้ทุกอย่างแม้แต่เรื่องโคตงกงเรากงกงเอาตัวโคตงกงไปตัดหัวจับพวกมันให้เลยจับเป็งไม่ได้ให้จับตายเอาหัวพวกมันไปดองยาสิบึกขอพระไทยองค์นี้พี่ชัยที่ทรงเตือนให้ข้าได้รู้ว่าโอกาสจะไม่ตกอยู่กับใครเป็นครั้งที่สองมีพระบรมราชโองการมีพระบรมราชโองการมีพระบรมราชโองการให้จับตัวแม่ทัพโคตรงๆบันศีรษะลายตาข่ายอาคมของโคตรงๆได้แล้วเราไปกันเถอะองค์มณีพิชัยโคตรงทางแม่ทัพทางเราองค์กงไม่นะทั้งทำกับท่านแม่ทัพโคของใครอย่างนี้ไม่ไรทั้งแม่ทัพโคสู้ออกกำลังเอาเลือกทำคุ้มแก่แผ่นดินนี่นะหรือนี่นะหรือคือสิ่งที่ทั้งแม่ทัพโคของข้าได้รับข้าทำตามพระราชบัญชาองค์ฮ่องเต้เมื่อทรงฟื้นคืนก็ทรงจำได้ว่าแม่ทัพโคต้องราชภัยตัดหัวนี่ข้าจนปัญญาที่จะทัดทานองค์ฮ่องเต้จริงๆทั้งแม่ทัพข้ารู้แล้วว่าชีวิตของข้าขึ้นอยู่กับฟ้าดินจริงๆ
ธีอภิเษกก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วแม่ขอให้ลูกทั้งสองเนี่ยครองเรือนกันอย่างยั่งยืนมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองแล้วก็เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันไปนะลูกนะคือว่าไม่ต้องตัดอะไรทั้งนั้นแล้วหรอกเพคะน้อมรับคำพรจากพระมารดาของข้าที่ว่ามีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะเพคะหม่อมฉันเนี่ยจะได้ถวายการอภิบาลนะเพคะพาไปทรงพระสำราญใต้ท้องทะเลจับนั่นจับนี่เว่ยพระเจ้าค่ะแม่เนี่ยดีใจจริงๆเลยนะลูกที่ลูกของแม่ได้มีพระสวามีที่ไม่ด้อยไปกว่าองค์มณีพิชัยเลยทรงเป็นเจ้าชายรูปงามแห่งเมืองอัยราว่าแต่เมืองอัยราเนี่ยอยู่ที่ไหนเหรออยู่ที่อุ๊ยตายนี่หม่อมฉันอภิเษกกับเสด็จพี่แล้วก็ต้องไปไหว้พ่อผัวกับแม่ผัวด้วยสิเพคะหม่อมฉันน่ะอภิเษกแล้วก็ต้องรักเสด็จพ่อกับเสด็จแม่ของเสด็จพี่ด้วยใช่มั้ยเพคะใช่พระเจ้าค่ะจะเสด็จเมืองอัยราด้วยเนี่ยนะและจะเหวยคนหมดอัยรามั้ยพระเจ้าค่ะเสด็จแม่เพคะคือหม่อมฉันน่ะก็อภิเษกกับองค์ชายแก้ววิฑูรแล้วงั้นหม่อมฉันขออนุญาตตามพระสวามีคนใหม่เป็นเมืองอัยราได้ไหมเพคะถึงขั้นตัดหัวข้าคิดว่าควรตอบแผ่นดินที่ท่านมาถามทำจะช่วยให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษพอเสด็จพ่อฟื้นขึ้นมาก็ทรงจำความได้ว่าขอต้องโทษอยู่แปลงไปคะพระการประชวรขององค์ฮ่องเต้ทรงหนักหมอหลวงใช้ยาหลายขนานสรรหายาวิเศษอะไรมาก็ไม่ดีขึ้นแต่จู่ๆก็ทรงฟื้นพระองค์อย่างรวดเร็วยาอะไรนะข้าก็ไม่รู้ว่าเป็นพระยาขนาดไหนที่ปลุกพระชนชีพของเสด็จพ่อขึ้นมาแต่ขอตรงพระธิดานี่ข้าจะช่วยอะไรขอตรงไม่ได้เลยหรอข้าช่วยขอตรงไม่ได้แล้วใครพระธิดาใครจะช่วยได้ดินางนั้นเปรียบนางหงส์โลกตะลึงหลงรักยอโลกตะลึงหลงรักยอพระกลิ่นเธอข้าไม่เข้าใจทำไมพระองค์ไม่เสด็จหนีลงเรือยามนี้เราจะขึ้นเรือเล็กออกไปยังท้องทะเลแล้วหาเรือใหญ่กลับอโยธยาข้าไปตอนนี้ไม่ได้อ้าวทำไมเราพระเจ้าข้าพระโอรสเราหนีออกจากที่คุมขังมาได้ก็เพราะว่าพราหมณ์น้อยพาแทรกแผ่นดินหนีออกมาแล้วหนีออกจากตะข่ายวิเศษของโพตรงๆได้อีกก็เพราะว่าพอพามน้อยแล้วใหญ่พระองค์ถึงไม่รีบเสด็จกลับอโยธยาแล้วพระเจ้าค่ะพออะไรพระเจ้าค่ะพ่อรถข้าทิ้งเขาตรงๆไปยามนี้ไม่ได้ทำไมเขาตรงๆเขาให้โอกาสแก่ข้าเพื่อต่อลมหายใจทั้งที่เขาตรงๆก็รู้ว่าการหยิบยื่นโอกาสให้ศัตรูนั้นมีแต่โทษพระองค์ก็เลยคิดจะเสด็จกลับไปช่วยโคตรงๆจากราชภัยอย่างนั้นเหรอใช่
พวกเจ้าไปกับพราหมณ์น้อยเถอะถ้าข้ารอดชีวิตจากกรุงจีนไม่ได้ข้าจะหาทางกลับอโยธยาเองพระโอรสฮะฮะพระโอรสพระโอรสพระเจ้าข้าพระโอรสพระเจ้าข้าโอรสทำไงดีล่ะพ่อพราหมณ์น้อยโถทำยังไงดีอะโอรสข้าทำอะไรไม่ได้นอกจากรออกโตข้ามาช่วยเจ้าแล้วเร็วออกไปเร็วพระองค์ทรงพลาดที่ให้โอกาสศัตรูเป็นครั้งที่2พงตงเจ้าคิดยังไงข้าไม่รู้แต่ข้าไม่ได้คิดเช่นเจ้าพวกเราชาวอยุธยารู้คุณผู้มีคุณเจ้าเคยไว้ชีวิตข้าข้าจะให้ชีวิตเจ้าเป็นการตอบแทนโค้งตรงข้าจำเป็นจริงพวกเจ้าไปซะองค์เหนือหัวทรงมีพระบัญชาให้ขับพวกเจ้าให้พ้นเมืองปาตาลีนี่ดีนะที่พระมเหสีทรงเห็นแก่พระนดาของพระองค์ถ้าไม่อย่างนั้นหัวหลุดจากบ่าทั้งสามหัวเนี่ยเป็นพระเจ้าเชียวแหมเขาเลี้ยงให้สุขสบายดีๆไม่ชอบดันไปขโมยของดูสิถูกขับออกจากเมืองเลยเห็นไหมโถยจะมาโทษข้าได้ยังไงข้าเป็นโจรใจข้าทำยังไงล่ะเจ้าสองคนแม่ลูกนั่นแหละที่เป็นคนวางแผนไว้แหมพ่อจะมาโทษข้าอย่างนี้ได้ยังไงพ่อนั่นแหละที่ซุ่มซ่ามจนองค์เหนือหัวเท้าวรกันกับพระมเหสีต้องตื่นจากบรรทมน่ะสินี่ๆพ่อหยุดสักทีน่ะแทนที่ว่าพวกเจ้าเนี่ยจะเอาเวลามาปรึกษากันว่าจะไปไหนกันดีไปให้ไกลจากปาตาลีเพื่อหัวของพวกเจ้าอ่ะจะได้อยู่ครบทั้งสามหัวไปจะไปได้ยังไงแล้วพวกเจ้ายังไม่ได้แก้มัดให้ข้าเลยเห็นไหมเนี่ยงูจุ่มจิ้มขอรับท่านมืนแก้มัดแก้มัดมาแก้มัดเร็วๆสิโอ้ยเจ็บเร็วๆโอ้ยค่อยๆโอ้ยเจ็บอ่ะเอาแก้มัดให้แล้วจะไปไหนก็ไปแล้วพวกเจ้าทั้ง3คนจำไว้นะว่าห้ามกลับมาเมืองปาตาลีอีกแล้วไม่ต้องรอขอพระเมตตาจากองค์พระนัดดาไปกลับได้โอ้ยแม่ขับไล่ออกจากเมืองอีกแล้วอ่ะแม่จะทำยังไงก็กลับบ้านป่าน่ะสิไปข้ายังไม่อยากกลับบ้านป่าเลยเนี่ยถ้าพันนัดดายอพระกลิ่นยังอยู่นะเราก็คงไม่ถูกขับออกจากเมืองอย่างนี้หรอกใช่เราจะทำยังไงดีล่ะแม่ก็ต้องกลับบ้านป่าน่ะสิมาเร็วป่ะไปลูกเสด็จแม่ต้องเป็นยังไงบ้างคุณเท้าพระอาการของพระมเหสีดีขึ้นมากแล้วล่ะเพคะเป็นเพราะยาของยายคุณเท้ายายปลิกหมอตำแยที่ฝนจากรากไม้ถวายเป็นพระโอสถทุกเช้าเพคะ
ข้าค่อยโล่งใจหน่อยเสด็จพ่อก็ทรงสิ้นแล้วเจ้าพี่มณีพิชัยก็ถูกจับไปกรุงจีนนี่ท้าเสด็จแม่ทรงเสด็จสู่สวรรคาอะไรอีกคนข้าจะทำยังไงจนป่านนี้แล้วพระธิดาทั้งสองพระองค์ยังทรงเห็นแก่ตัวเองไม่เห็นกับคนอื่นเร่งถวายอาหารกับพระมเหสีให้เร็วเถอะคุณเท้าเพราะว่าข้าเนี่ยนะไม่มีปัญญาเลี้ยงคนเป็นฝูงๆอย่างนี้หรอกข้ามันแก่แล้วคุณเท้าปริกเจ้าขาในยามนี้แล้วพระมเหสีก็ไร้ที่พึ่งพาจะให้ระหกระเหินไปไหนก็ไม่มีใครรู้ป่าขออาศัยอยู่ที่นี่ด้วยคนนะจ๊ะไม่ได้ใจดำจริงๆมาอาศัยค่ะอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเราพอได้แต่ถ้าจะอาศัยตลอดไปไม่ได้ไม่ได้รู้ไหมถ้าไม่เห็นสีไปค้าคุณเท้าไปค้าคุณเท้านี่ข้าอยู่ที่ไหนกระท่อมเจปริกบ้านป่าไปค้าเราเร่ร่อนหนีตายมาจนถึงบ้านป่าพระมเหสีทรงพระประชวรหนักไปค้าข้าเหรอไปค้านี่เราเร่ร่อนหนีตายกันมาจนถึงบ้านป่าเชียวเหรอไปค้าหม่อมฉันไม่รู้ว่าจะนำเสด็จไปที่ไหนก็เลยนึกถึงพระชายายอพระกลิ่นว่าประทับอยู่ที่บ้านป่าก็เลยตากหน้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณเท้าเยปริกเพคะเยปริกเพคะคุณเท้าปริกคุณเท้าปริกมีความรู้ทางยาฝนยารากไม้ถวายการรักษาจนทรงฟื้นนี่แหละเพคะแล้วมันอิบิชัยลูกของข้าล่ะฮะคุณเท้ามีใครได้ข่าวมณีพิชัยบ้างไหมมณีพิชัยลูกของข้าเธอสวยซึ้งจับจินเหมือนเดือนลอยอยู่บนดินแต่ห้องจำยอมแพ้พ่ายโชคเฮ้ยหายทั่วถ้าไม่ทับโคตรงตรงข้าจะพาท่านหนีไปที่ไหนดีโอ้ยท่านมื่นนี่พอพามน้อยทำไมทำสงบนิ่งอย่างกับน้ำเย็นอย่างนี้ล่ะข้าเนี่ยร้อนอกร้อนใจจนจะเป็นฟืนเป็นไฟอยู่แล้วข้าก็เหมือนกันรอดจากที่คุมขังแล้วนึกว่าจะรอดเลยนี่ยังไม่รู้เลยว่าจะออกหัวออกก้อยเพราะพารถเสด็จกับช่วยโคตรตรงสิข้าเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆว่าพอโอรสจะไปช่วยโคตรตรงทำไมในเมื่อโคตรตรงก็เป็นศัตรูคู่ศึกกันอยู่ข้าเองก็ร้อนใจไม่ต่างไปจากพวกเจ้าทั้งสองหรอกแต่ข้าทำอะไรไม่ได้แล้วข้าจำต้องนิ่งเพราะวุ่นวายไปก็จะกลายเป็นไฟไหม้ป่าหาประโยชน์ไม่พ่อพามน้อยข้าก็อยากจะทำใจให้ได้อย่างกับพ่อพามน้อยนั่นแหละแต่ข้าไม่ได้ถือเพศพรหมจรรย์ข้าก็เลยพระโอรสมณีพิชัยทรงตัดสินพระทัยแล้วพวกเจ้าก็ต้องยอมรับว่ายังมีเรื่องวุ่นวายไม่จบสิ้นอ้าวฮะแล้วพ่อพามน้อยจะไม่ช่วยให้พระโอรสของข้ากลับบ้านเมืองเหรอ
หนจะกลับไปกอบกู้อโยธยาไหนจะกอบกู้ความรักของพระองค์อีกหากพระชายายอปกินทรงอภิเษกกับเจ้าชายแก้ววิกทูลแล้วพระทัยของพระรถข้าองค์มณีพิชัยจะต้องสลายแน่ๆใช่ไม่ทับเขาตรงๆท่านเขาตรงๆผมตรงข้าเององค์มณีพิชัยนี่พระองค์ทรงพาข้าหนีออกจากที่คุมขังเจ้าจะนอนรอความตายเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อแผ่นดินได้แต่ข้าทนเห็นเจ้าตายยังสุนัขโง่ไม่ได้องค์มณีพิชัยมีหรอที่คนจะยุยืนยาวเป็นหมื่นๆปีแล้วมีหรอที่จะหาใครที่เป็นข้าแผ่นดินได้ยิ่งโค้งตรงๆนี่คือสิ่งที่ฟ้าดินกระทำต่อท่านหรอนี่คือสิ่งที่ฟ้าดินกำหนดหรอพระองค์ไม่ทรงเข้าพระทัยเจ้ากับข้าแตกต่างกันเพียงฐานะแต่ในความเป็นชายแล้วเราไม่แตกต่างกันท่านคิดให้ดีกลับไปตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะจะทำพิโทษที่ท่านได้รับจะยิ่งร้ายหนักใจนะว่าจำทางกลับบ้านป่าได้น่ะใช่พ่อเราอ่ะเดินมาครึ่งค่อนวันแล้วตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนตอนเนี้ยพระอาทิตย์จะคล้อยลงแล้วยังไม่เห็นทางที่จะกลับบ้านป่าได้เลยมีแต่ป่าที่มันทึบขึ้นเรื่อยๆอ่ะสิเออตามข้ามาเถอะข้าจะหาทางลัดกลับบ้านป่าให้ได้ฮะทางลัดเหรอดีเราจะได้ถึงบ้านป่าเร็วโอ้ยแม่แต่ตอนนี้ข้าหิวนึกถึงข้าวสวยที่อยู่ในวังปตาลีที่เราเคยกินอิ่มแป้ตอนนี้ข้าท้องร้องไม่หมดแล้วแม่เจ้าแทนเอาอะไรอีกล่ะนี่ไปหาเล็บเหี่ยวแล้วก็ขุดเผือกขุดมันปลวกไม่เอานะเอาเผาให้ลูกข้ากินหน่อยเออรออยู่นี่แล้วกันเดี๋ยวข้าจะไปหามาให้อดทนหน่อยนะลูกรอให้ถึงบ้านป่ารอให้แม่หายเหนื่อยก่อนแล้วแม่จะคิดแผนอะไรเหรอแม่ก็หาทางกำจัดนางยอพระกิ่งน่ะสิองค์แก้ววิทูลน่ะเสด็จไปตามหาน้องของข้าให้ข้ากับพวกเจ้าเนี่ยรออยู่ที่นี่จนป่านี้ก็ยังไม่เสด็จกลับมาอีกใช่เอ๋นี่มันจะเดือนแรมแล้วนะพบหรือไม่พบเราก็ไม่รู้ก็ข้าบอกแล้วไงให้ตามองค์แก้ววิทูลไปเชื่อข้าก็ไม่ต้องชะงือคอยาวอย่างนี้พรานน้อยน้องของข้าเห็นไปคราวนี้คงจะมีเล็ดในอยู่หรือว่าพรานน้อยจะไปช่วยองค์มณีพิชัยเป็นไปไม่ได้พรานน้อยของเราทรงชิงชังองค์มณีพิชัยจะตายไปว่าได้หรือหากตัดลักหักสวาดกันไม่สิ้นก็ไม่แคล้วจะเป็นคู่ถ้าถึงตอนนั้นข้าก็จะยอมรับเล่ห์แห่งบุพเพสันนิวาสข้าต้องไปแล้วขอตรงๆท่านคิดดูให้ดีแต่ข้าต้องนำพระเสียงพระองค์ไปด้วยขอตรงๆเฮ้ยความรักความเสน่หาบีบคั้นให้ใจอ่อนล้าต้องแสงจนสาขอตรงๆท่านคิดดูให้ดีแต่ข้าต้องนำพระเสียงพระองค์ไปด้วย
คอตรงองค์มณีพี่ชายพกากาศถึงเจ้าจะพิเศษไปแล้วเนี่ยแต่แม่ก็มีคำสั่งสอนถึงเราจะเป็นยักษ์การครองเรือนก็ต้องมีธรรมเนียมจงตื่นก่อนนอนทีหลัง มีอะไรเหวยให้เลือกเลยนะเพคะนางยักษ์ย้ายข้ากำลังสั่งสอนลูกของข้าให้ทำหน้าที่บำเหศีขององค์แก้ววิทูลไหนๆเนี่ยพกากาศก็พิเศษไปกับเจ้าชายแห่งเมืองอัยราข้าขอทำหน้าที่แม่ที่ได้ไหมเพคะอย่าทำตัวเป็นขุนพลอยพยัคฆ์พระแม่ข้าจะทรงรับสั่งคุณธิดาเป็นครั้งสุดท้ายไม่ต้องก็ได้พระเจ้าค่ะกล้าของฉันไม่ใช่คนเรื่องมากไม่ได้ข้าไม่อยากให้พกากาศต้องทำเสียพงวงยักษ์เพคะเสด็จแม่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เสด็จแม่ทรงสั่งสอนลูกลูกจำได้หมดแล้วเพคะไปกันเถอะเพคะเสด็จพี่ยังแม่ยังสั่งสอนไม่จบพกากาศแม่เนี่ยเลี้ยงเจ้ามาตั้งแต่ยังแบบอกเจ้ารักใครเจ้าปรารถนาสิ่งใดเนี่ยแม่ก็หามาให้ทุกอย่างสมหลงจะเอาปลาฉลามหม่อมฉันก็ลงไปป้องจนเอาปลาฉลามมาให้เดี๋ยวก็กันแสงจะเอามังกรไฟเราหม่อมฉันกับเจ้าพวกนี้ก็ลงไปจับมาถวายโอ้โหนี่ยักษ์จ๋ายักษ์จะสั่งลากันอีกนานไหมเนี่ยยิ่งสั่งสันหลังข้ายิ่งเสียวาบวาบกลัวจะไม่ได้ไปกรุงเฮ้ยไม่ได้ไปเมืองอัยยาลากล้าหม่อมฉันทูลลาไปเถอะแล้วอย่าลืมพาลูกของเจ้าเนี่ยกลับมาหาแม่บ้างนะพกากาศมีลูกให้เต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะเพคะเสด็จแม่พกากาศมืนพับมุมดันถอนสมอกลางใบเรือไปกันเถอะพระเจ้าค่ะแล้วมุมดันไปแล้วพกากาศเสด็จแม่เพคะหม่อมฉันจะมีลูกให้เต็มบ้านมีหลานให้เต็มเมืองแล้วหม่อมฉันก็จะเอาลูกๆของหม่อมฉันมาเล่นน้ำทะเลที่เมืองยาคินีนะเพคะพกากาศลูกแม่เสด็จแม่เสด็จแม่องค์มณีพิชัยเจ้าอยู่ไหนองค์มณีพิชัยมีแต่เสียงพระองค์เท่านั้นที่จะปลดแอกจากบ่าของข้าได้ถ้าคิดว่าท่านนำเสียงของข้าไปได้ก็เชิญองค์มณีพิชัยแล้วพระเจ้าค่ะพระแม่เจ้าวสันไม่ทรงสงสัยว่าเป็นคนลวงเลยพระเจ้าค่ะใช่เป็นคนลวงใครจะมีเมียเป็นยักษ์ข้าเป็นมนุษย์นี่ใครอยากจะอภิเษกกับพระองค์ล่ะหม่อมฉันคิดกลลวงขึ้นมาก็เพื่อที่ต้องการจะไปช่วยองค์มณีพิชัยพระสวามีของหม่อมฉันต่างหากที่ข้าไปกรุงจีนก็เพราะข้าจะไปช่วยยอพระกริ่งผู้ที่ข้าจะอภิเษกยอพระกลิ่นอีกแล้วเหรอนี่ข้าจำได้ว่ายอพระกลิ่นเคยเป็นพระชายาของเจ้าพี่มณีพิชัย
แต่ตอนนี้องค์มณีพิชัยเป็นสวามีของเจ้าไม่ใช่เหรอแล้วยอพระกลิ่นไปทำอะไรที่กรุงจีนข้าก็ไม่รู้รู้แต่เพียงว่าองค์มณีพิชัยถูกจับตัวไปกรุงจีนในฐานะเฉลยศึกแล้วยอพระกลิ่นไปทำอะไรไปทำไมก็ตอนนี้ยอพระกลิ่นเนี่ยไม่ได้เป็นชายาของเสด็จพี่มณีพิชัยแล้วนี่นาก็ป้ามองฉันว่าไปถึงกรุงจีนก่อนดีไหมพระเจ้าค่ะแล้วต่อจากนั้นค่อยต่างคนต่างไปพระเจ้าค่ะนั่นเลยใช่หรือว่าเจ้าจะแยกไปตอนนี้ก็เชิญนี่มันเรื่องของพระมารดาข้านะถ้าอย่างนั้นเจ้าก็สงบปากสงบคำเอาไว้ข้าจะไปอยู่ท้ายเรือส่วนเจ้าก็อยู่หัวเรือนี่แล้วกันป่ะท่านมึงท่านมุงคอยดูนะถ้าถึงกรุงจีนเมื่อไหร่แล้วก็แล้วถ้าเกิดว่าข้าเจอเจ้าพี่มณีพิชัยแล้วข้าจะจับพวกเจ้ากินให้เรียบเลยข้าไปช่วยคนต้องตรงมาจากความตายพระองค์ฮ่องเต้มีพระบัญชาให้แบนหัวไม่ทับโค้งแต่ข้าก็ไม่สามารถทำให้ชายผู้นี้เปลี่ยนใจได้เพราะว่าชายผู้นี้จงรักภักดีต่อแผ่นดินยิ่งกว่าชีวิตของตนเองก็น่าสรรเสริญอยู่ไม่ใช่หรอใช่แต่นอกจากความจงรักภักดีต่อแผ่นดินแล้วข้าคิดว่าโค้ตรงตรงห่วงพระธิดาเหมยฮวยพระธิดาเหมยฮวยความรักไม่จำกัดฟ้าดินสูงต่ำดำขาวไม่อาจเป็นอุปสรรคความกั้นความรักได้แล้วเจ้าหลับพรามน้อยเคยรู้สึกเช่นนี้หรือไม่ข้าจริงสิข้าไม่น่าถามเจ้าเช่นนี้เลยเจ้าถือเพศนักบวชเจ้าไม่มีความรักเจ้าจะไปรู้อะไรข้ารู้แต่ว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เป็นบุญของข้านักที่ข้าไม่ต้องตกเป็นทาสของมันเช่นพระองค์พราหมณ์น้อยคืนนี้พระองค์บรรทมที่นี่เถอะพรุ่งนี้เราจะเดินทางกลับอยุธยากันแต่เช้าพราหมณ์น้อยแล้วเจ้าจะไปไหนไม่ต้องห่วงข้าหรอกพรุ่งนี้ยามรุ่งข้าจะกลับมาแล้วเจ้าจะไปไหนพราหมณ์น้อยข้าจะไปกับท่านจนสุดแล้วพระนิดาไปค่ะเสด็จหนีแล้วฮะองค์ฮ่องเต้จับมันเราต้องเข้าไปในวังกรุงจีนเพื่อรั้งพลัสติขององค์ฮ่องเต้ให้คืนกลับมาแล้วถ่วงเวลาให้โคตรงตรงพาเจ้าหญิงเหมยฮวยหนีรอดไปให้ได้เฮ้ยหยุดผมพามน้อยมาก็จะพาขึ้นเฝ้าองค์ฮ่องเต้เองมีหน้าที่ถวายรายงานเรื่องราวเกี่ยวกับอโยธยาอันไกลโพ้นมีปัญหาอะไรฮะข้ามันทั้งสองคนนางนั้นเปรียบนางหงโลกตะลึงหลงรักยอพระกลิ่นเธอสวยซึ้งจับจินเหมือนเดือนลอยอยู่บนดินแต่หอมรินถึงฟ้ายอพระกลิ่นรินหอม
งสารเจ้าทุกข์ใส่ร้ายป้ายหมดที